ิกเนเจอร์พิลเลอร์นะฮะโอเคอย่ามาติดกิฟต์กันนะฮะกราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดุ๊กดุ๊ยสเก็ตเตอร์ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับแผ่นสเก็ตนะครับแผ่นแรกนะครับของ Previous นะครับที่ผมสั่งมาเล่นนะครับคือแผ่นแรกไงคือผมไม่เคยใช้แผ่นproduce เลยครับตั้งแต่เล่นสเก็ตบอร์ดมา huh? ใช้ยี่ห้ออื่นจริงๆจะเคยจะไปซื้อใช้แหละแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสสั่งแล้วก็แบบพอดีก็ซื้อที่มันใกล้ๆบ้านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้สั่งแผ่นสเก็ตบอร์ดนะครับของ produce มาใช้นะครับซึ่งจะมันมีกิจกรรมนะครับคือเป็น Monday Cyber Sale นี่ก็คือสั่งออนไลน์มันก็จะลด 20% ทุกอย่างเลยนะครับในช็อป produce นะครับวันนี้ผมก็เลยสั่งมากก็คือเดี๋ยวไปดูกันเลยของก็มาส่งแล้วนะฮะว่าเป็นยังไงแผ่นขนาดเท่าไหร่นะฮะไปดูกันนี่นะครับก็มาส่งแต่วันอังคารนะฮะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้แกะดูวันนี้มันพุธผมก็เลยมาแกะดูครับนี่เกตมาอย่างนี้เลยนะฮะว้าวโอเคเดี๋ยวไปแกะดูกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างผมสั่งกิฟต์เทปไปด้วยนะครับเป็นกิฟต์เทปของม็อบนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นแผ่นลายอะไรนะครับนี่เลยแผ่นครับ Oh my goodness แผ่น produce นะครับผมสีขาวนะฮะก็ขนาดนะครับ 8.0 นะครับความยาว31.75 นะฮะความยาวประมาณนะครับเป็นลายของเลิศพิลเลอร์แซรีนะครับเป็นจักรดีเนาะว้าวเทปนะครับของม็อบนะครับม็อบเนาะคือแผ่นเก่าที่ผมใช้ของมิสในสเก็ตบอร์ดนะครับขนาดนี้ 8.125 แล้วก็ยางก็เท่ากัน 11.75 นะครับคือมันก็แผ่นนี้มันใหญ่แล้วก็มันหนักนะครับที่ใช้เดี๋ยวก็เอาแผ่นไปให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะประกอบแผ่นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเทียบเสียงกันดูว่าแผ่นนี้กับแผ่นมิสเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปลองมาเล่นเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเอาแผ่นมิสมาให้ดูแป๊บนึงนี่นะครับแผ่นเก่าผมแผ่นมิสนะครับนี่ครับก็จริงๆก็ยังเด้งอยู่นะโน้ตเทลก็เหลือเยอะมาเทลไปเยอะแล้วล่ะแต่ก็ยังหนาอยู่นะเปลี่ยนไปดูโอเคว้าวนะครับตอนนี้ใช้มาประมาณปีนึงแล้วนานแล้วล่ะแล้วน่าจะเปลี่ยนแล้วหลายคนถามว่าทำไมพี่แบบผมเล่นแผ่นแล้วมันไม่ค่อยแบบแตกไม่ค่อยแบบกินแผ่นเลยคือกูเล่นอาทิตย์ละวันนะฮะกูก็เล่นแบบพื้นเงี้ยขัดมันเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยกินผมไม่ค่อยไปเล่นพื้นแบบหยาบอ่ะนะไปเล่นในทออหรือที่ปั๊มอย่างเงี้ยมันก็แบบพื้นขัดมันแล้วไม่ค่อยกินแผ่นไม่เป็นปากอะไรด้วยผมเล่นนะฮะมันก็เลยสภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ที่ไม่ได้หลาไม่ได้เลยนะยังดีอยู่ว่าผมจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันหนักตอนนั้นสั่งมาอยากเราเล่นแผ่นใหญ่แล้วก็เล่นมาแต่มันไม่ถนัดเลยนะฮะก็เลยถือให้แผ่น 8.0 ของ Produce ดูแล้วกันเพราะไม่เคยใช้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปขอไปประกอบแผ่น Produce ก่อนแล้วก็จะถอดแผ่นนี้ก่อนติดกิ๊บเทปด้วยให้กันนะครับไปดูกันนะฮะเติ้ลลายนี่เป็นลายออกแบบโดยคุณเติ้ล TRK นะครับข้างในมันก็จะมีชนิดSignature Pillar นะฮะโอเคอย่ามาติดกิฟต์กันนะฮะอย่ามาติดกิฟต์เทปกันเลยนะครับหลายคนชอบแหนออกหมดเลยทั้งอันนะครับจริงไม่จำเป็นก็ลอกแค่นี้แล้วแปะส่วนหัวไปก่อนแล้วค่อยสำหรับผมนะผมติดอย่างนี้นะหลายคนแบบชอบดึงไม่ออกหมดเลยอะไรเงี้ยติดนี้ก่อนนะฮะเพื่อจะได้ไล่อากาศมันไม่ให้มันมีฟองอากาศไอแพดนะครับเพราะกิฟต์ม็อบรุ่นนี้มันไม่มีแบบรูระบายอากาศเนาะไม่เหมือนบางรุ่นไม่เหมือนคิสซี่อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะฮะก็ดูเล็งดีๆแล้วกันนะฮะขัดแล้วก็ตัดขอบมันออกเนาะ
เก็ตทูผมมันมีสบายทั้งหมดเลยเสร็จแล้วนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมถักผมใช้ถักเก่าเนาะแล้วก็นี่ครับเป็นไงว้าวว้าวเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเลยนะครับคืนนี้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะแผ่นนี้ผมไม่เคยใช้ Previous เลยนะฮะโอ้ my god โอ้ยเสียงโคตรดีอ่ะเพื่อนโอเคเลยเดี๋ยวไปเล่นกันไปลองเทสดูเลยนะครับก็มาถึงที่เล่นนะครับเดี๋ยวจะลองแผ่นใหม่นะฮะของคือยูสดูเลยวันนี้ลองสัก 3-4 ท่าแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่ต้องลองเยอะเพราะไม่ค่อยสบายก็ลองสัมผัสลองฟิลดูแล้วลองฟิลดูมันจะดีกว่าแผ่นเก่าแค่ไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันเลยครับผมก็โอเคนะครับแผ่นวิดีโอชิ้นนี้ที่ผมซื้อออนไลน์มานะครับราคา 1,360 บาทนะครับรวมเทปด้วยนะฮะเทปเด้งดีมากนะครับแผ่นใหม่มันเด้งดีอยู่แล้วฟิลดีมากแต่มันจะเสียคนละคนละฟิลกับมิดนะครับแต่ว่าผมชอบแหละเพราะขนาดก็ 8.0 แล้วก็มันเข้าเท้าพอดีมันไม่ใหญ่มากมันเตะฟิปง่ายมันแบบมันง่ายมันเบาขึ้นโอเคนะครับจบรีวิวไปแค่นี้แล้วกันครับสำหรับแผ่น8.0 ของผมนะครับยาว 6.5 นะฮะถือว่าเล่นดีโอเคนะฮะก็ไปทางเลือกไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับช่อง Wizkater ด้วยไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ